ันนี้ต้นเดือนกันแล้วพอต้นเดือนปุ๊บนะคนที่เคยเป็นเจ้าหนี้จะต้องรู้มันจะมีความหวังแล้วแบบว่าเฮ้ยต้นเดือนแล้วมันต้องคืนเราแน่ๆเลยแต่มันกลับกันสิคะตรงกันข้ามกันเลยค่ะพอต้นเดือนเหมือนจะมีความหวังปรากฏว่ามันก็ไม่ยอมคืนเราอ่ะยังดองเอาไว้อีกดอกเบี้ยก็ไม่ได้กุ้มใจเหลือเกินค่ะวันนี้ก็เลยต้องไปถามท่านพระครูหน่อยนะคะพระครูปลัดสุวัฒนาวชิรคุณค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาเอ๊ะจะทวงเขายังไงหรือจะทำใจยังไงดีค่ะเจ้านี่ว่าไงฮะสวดมนต์ไหว้พระโอเคค่ะตามนี้เดี๋ยวไปชมค่ะกราบนมัสการครับวิธีการที่ดีที่สุดคือขอบคุณที่เขามาสร้างปัญญาให้กับเราและเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ระมัดระวังในการที่จะใช้จ่ายหรือการที่จะให้คนอื่นเขาได้ยืมตังค์การที่ยืมเนี่ยอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการยืมคือจะมีคำว่าลืมตามมาด้วยเมื่อเขายืมแล้วเนี่ยเขาอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าเขาเป็นหนี้เราว่าเขาติดหนี้เราแต่อย่างไรก็ตามเมื่อยืมแล้วเงินที่ได้ไปอาจจะไม่ดีที่สุดเงินที่ได้ไปอาจจะเป็นเงินที่เขาใช้เพียงแค่วันสองวันแต่เมื่อเขายืมแล้วเขาไม่คืนเราเองต้องขอบคุณเขาด้วยว่าเขาเป็นคนที่สร้างบทเรียนราคาแพงให้กับเราได้คอยเตือนใจคอยเบรกใจตัวเองไว้มีคนคนหนึ่งมายืมคนต่อไปมายืมอีกคุณโยมก็จะมีสติว่าเราก็ยังไม่ได้คืนเลยกับไอ้คนเก่าไอ้คนใหม่ก็จะมาอีกแล้วแต่อีกมุมหนึ่งแมลงป่องตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดกระโจนอยากจะขึ้นจากแม่น้ำพระรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่ริมน้ำท่านเห็นความสงสารอยากจะช่วยแมลงป่องก็ยื่นมือลงไปวักน้ำแมลงป่องก็ไต่มือพระรูปนั้นขึ้นมาพอได้แห้งตัวหน่อยแมลงป่องก็กัดต่อยมือพระพระก็รู้สึกว่าเราช่วยเขาแล้วเรายังเจ็บอีกพระรูปนั้นท่านจึงแก้วิธีการช่วยแมลงป่องด้วยการเอาปล่อยไว้ริมตลิ่งเดินซ้ายเดินขวาแมลงป่องก็ตกลงไปในน้ำอีกแล้วก็ตะเกียกตะกายจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งวิธีการที่พระท่านใช้เปลี่ยนจากยื่นมือไปช่วยกลับกลายเป็นยื่นไม้ให้มาแรงป่องได้ไต่ไม้ขึ้นมาแล้วก็วางไว้ตามริมตะริ่งมาแรงป่องตัวนั้นก็ไม่เป็นพิษแก่มือของพระรูปนั้นมาแรงป่องตัวนั้นก็เดินตามเส้นทางธรรมชาติของชีวิตไปบางครั้งบางทีอย่าไปสร้างความดีด้วยการให้คนอื่นยืมเงินเราควรสร้างความดีด้วยการให้กำลังใจด้วยการช่วยเหลือและสิ่งที่สำคัญที่สุดสอนใจตัวเองว่าช่วยอะไรใครไปอย่าได้ไปจำแต่ใครเขาช่วยอะไรเรามาจำให้ดีเจริญพร